ะคูลา2เมนูที่มีความเกี่ยวพันกับศาสนาและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมชวนเดินทางกันไปกับ2เมนูนี้ที่จังหวัดยะลาค่ะพอดคาสต์รีวิววันนี้นะคะมาตามรอยอาหารกันบ้างกับรายการ Flavor of Hometown เราไปกันที่จังหวัดยะลาค่ะ1ใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่แต่ที่นั่นก็มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆไม่เหมือนกับภูมิภาคอื่นๆนะคะทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีภาษารวมไปถึงศาสนาด้วยค่ะพื้นที่นี้มีความอร่อยจากเมนูตูปะข้าวเหนียวก้อนสามเหลี่ยมที่ห่อด้วยใบกระเพาะและเมนูคูลาแกงที่ใส่เนื้อสัตว์รสชาติหวานเผ็ดกลมกล่อมคุณวันวันอาลีวัฒนกุลเจ้าของร้านกาแฟจากจังหวัดยะลาจะมาเล่าถึงเบื้องหลังเมนูนี้กับเรื่องราวการเดินทางที่ปั่นจักรยานจากใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศไทยและการปั่นจักรยานในปากีสถานที่ทำให้ค้นพบกับความหมายบางอย่างรวมถึงเรื่องละเอียดอ่อนของการเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่กับคำถามที่ไม่อยากตอบแม้จะเป็นคำถามทีเล่นทีจริงก็ตาม Flavor of Hometown วันนี้กับอาหารพื้นบ้านพี่น้องชาวมุสลิมจากความลงตัวของ2เมนูมารวมกันตูปะก็คือข้าวเหนียวแต่ว่าเอาไปห่อแบบเหมือนสามเหลี่ยมอะเนาะกูลาก็คือแกงเนื้อนั่นแหละแกงเนื้อแกงไก่กูลาอาเยก็คือแกงไก่กูลารานยิงก็คือเนื้อโตมาปุ๊บช่วงเทศกาลฮารีรายอตุ๊ปะกูลาก็เป็นของคู่กันแต่ถ้ามีตุ๊ปะก็ต้องมีกูลาสำหรับแม่ผมและสำหรับครอบครัวผมด้วยครับเมนูประจำวันเทศกาลแห่งความสุขของพี่น้องชาวมุสลิมใน3จังหวัดตอนใต้ของประเทศไทยการทำตุ๊ปะกูลามันเหมือนการนึกถึงบรรยากาศช่วงฮารีรายอฮารีรายอจะเป็นการเฉลิมฉลองอารมณ์แบบถ้าเป็นไทยพุทธก็จะเป็นวันสงกรานต์ถ้าเป็นคนคริสต์ก็จะเป็นคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นครับเราก็จะมีการละหมาดตอนเช้าเหมือนเป็นการสรรเสริญพระเจ้าครับไปบ้านญาติก็จะมาบ้านเราคน3จังหวัดที่ไปอยู่กรุงเทพก็จะกลับมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยฮะพร้อมกับเรื่องเล่าจากความทรงจําของการเป็นลูกแม่ค้าขายตุ๊ปะตั้งแต่ผมยังไม่เกิดจะทำขายที่ตลาดช่วงรายอจะรับทำแบบคนนึงสั่งแบบ 200-300 ลูกเราก็จะได้ช่วยแม่ทำอย่างช่วงรอมฎอนมันจะมีช่วงมัธยมเขาจะเรียนร่นเวลาผมก็จะกลับมาช่วยแม่ขายแล้วก็แม่จะกลับไปนอนและความในใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบ้านเกิดที่มีมุมมองว่า3จังหวัดชายแดนใต้สงบและมีเสน่ห์ไม่แพ้กับที่ไหนๆเป็นคนยะลาตั้งแต่กำเนิดเนาะเคยไปเรียนอยู่ลำปางก็โดนแบบนี้เหมือนกันแบบเขาจะถามว่ามาจากไหนแล้วก็ผมก็จะบอกว่ามาจากยะลาครับอ๋อแล้วพกระเบิดมาไหมเขาอาจจะแซวเล่นๆแต่ว่าบางทีก็แบบก็ไม่อาจพูดว่า3จังหวัดเป็นพื้นที่ปกติไหมแต่ว่าผมว่า3จังหวัดมันก็พิเศษในตัวเองพบกับเรื่องเล่าจากตุปะและกุลาของคุณวันอาลีวัฒนกุลช่างครัวและชงกาแฟวัย26ปีภูมิลำเนาจากจังหวัดยะลาที่ออกไปหาประสบการณ์ทั้งเรียนระดับปวช.ที่ปัตตานีเรียนระดับอนุปริญญาต่อที่ลำปางก่อนจะกลับมาเปิดกิจการร้านกาแฟเล็กๆเป็นโรสเตอร์และบาริสต้าที่บ้านเกิดของตัวเองมาฟังเรื่องราวของความคิดถึงเมนูตุปะและกุลาในตอนที่อยู่ไกลบ้านความอร่อยของตุปะฝีมือแม่ที่คนในจังหวัดต่างก็ต้องสู้ฮกให้กับฝีมือและกูลาที่คิดถึงในตอนที่ไปไล่ล่าตามความฝันอีกฟากฝั่งของโลกเรื่องราวความทรงจำของการเป็นลูกแม่ค้าที่ต้องกลับบ้านมาช่วยแม่ทำตุปะขายเรื่องราววันฮารีรายอเทศกาลแห่งความสุขและความอบอุ่นของพี่น้องชาวมุสลิมเรื่องราวการเป็นชาวมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพื่อนๆจากภาคอื่นๆมักมีมุมมองต่อภูมิลำเนาในทางที่ไม่ดีนักมาฟังกันค่ะว่าคุณวันอาลีรับมือกับมุมมองที่แตกต่างอย่างไรตุปะและกูลาเป็น2เมนูที่มาอยู่คู่กันได้อย่างไรทำไมถึงเกี่ยวข้องกับเทศกาลเฉลิมฉลองวันฮารีรายอรับฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮารีนิงนอมากีวะยะเมนูตุปะกูลาฮะซายอSangat ingat ada hari raya hak ibu bapa saya, adik-adik saya duk ingat hari raya. Menu hak sangat sedap yang ibu saya buat itulah tupak gula.
ชวนฟังรายการ Flavor of Hometown กับตอนเรื่องเล่าจากตูปะคูลาได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดคาสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะอย่าลืมค่ะเรามีรายการที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ฟังอย่าลืมติดตามกับ Podcast Review นะคะ